ค่ะไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะของทางวิทยาลัยการอาชีพนครยะลากันบ้างค่ะได้โชว์ผลงานการแต่งหน้าเดินโชว์สวยปังนะคะพร้อมกับต่อยอดอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ผู้เรียนค่ะพาไปดูสีสันของผู้เรียนนะคะหลักสูตรระยะสั้นซึ่งทางวิทยาลัยการอาชีพนครยะลาได้เปิดคอร์สสอนแต่งหน้าให้กับผู้ที่สนใจระหว่างวันที่14ถึงวันที่16สิงหาคม2567เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการแต่งหน้าต่อยอดสร้างอาชีพเสริมให้กับสาวๆโดยมีผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน40คนค่ะซึ่งงานนี้นะคะเป็นการโชว์ความสวยงามของผู้เรียนที่ได้แต่งหน้าของตัวเองจนสวยงามพร้อมกับแต่งกายเดินโชว์บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับโอกาสต่างๆโดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะบอกว่าตลอดทั้ง3วันในการฝึกอบรมได้เรียนรู้หลายๆอย่างเพื่อจะนำไปต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันในการประกอบอาชีพรับแต่งหน้าพร้อมขอบคุณนะคะโครงการดีๆแบบนี้อยากให้มีอีกค่ะขณะที่บรรยากาศการเรียนนะคะก็คึกคักค่ะสาวๆต่างตั้งใจสนุกกับการเรียนรู้เทคนิคการแต่งหน้าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการแต่งหน้าสร้างความมั่นใจในความสวยงามให้กับตนเองรวมทั้งยังเป็นความสามารถในการแต่งหน้าให้กับผู้อื่นได้โดยมีอาจารย์ซอปรีมิยานะคะหัวหน้าคณะกรรมการศาสตร์ทั่วไปเสริมสวยตัดผมรวมทั้งอาจารย์นิชาวีอาบูผู้เชี่ยวชาญในการแต่งหน้าดูแลการสอนแบบตัวต่อตัวค่ะซึ่งทางผู้เรียนจะนำเครื่องสำอางของตนเองมาใช้ในการเรียนรู้อาจารย์ซอปรีนะคะได้กล่าวว่าการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาระยะสั้นและประชาชนทั่วไปมีนักศึกษาจากหลากหลายพื้นที่มาเรียนทั้งอำเภอเบตงจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีมาเรียนกันเยอะมากค่ะเป็นโครงการดีๆนะคะซึ่งทางวิทยาลัยก็ไม่ได้เน้นกำไรต้องการให้คนที่มาเรียนสามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพได้จริงๆค่ะนอกจากวิชาการแต่งหน้าแล้วนะคะก็ยังมีวิชาการตัดผมชายเสริมสวยตัดผมผู้ที่สนใจก็สามารถมาเรียนได้ค่ะที่วิทยาลัยการอาชีพนครยะลาปีหน้านะคะก็จะมีโครงการดีๆแบบนี้จัดให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงได้มาเรียนมาศึกษาเพื่อเป็นทางเลือกวิชาชีพสามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้ต่อไปค่ะ